สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปู้จะชวนมาทำน้ำสลัดแบบข้นนะคะหรือเรียกว่าแมเนสหรือมายองเนสที่เรารู้จักกันดีนะคะการทำแมเนสนะคะหรือมายองเนสก็ทำแบบง่ายๆโดยสูตรที่ปู้จะให้นะคะก็จะมีไข่แดงนะคะใช้ทั้งหมดไข่แดง8ฟองนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่ปู้จะใช้ที่เป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวนะใช้4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันคาโนล่านี่ใช้2ถ้วยตวงหรือว่าถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็คือ30ช้อนโต๊ะนะคะ30ช้อนโต๊ะนะแล้วก็จะมีเกลือค่ะอันนี้ที่ผู้ใช้เป็นเกลือนะคะเกลือเป็นซีซอสผสมกับแซฟฟรอนนะคะใครไม่มีก็ใช้เกลือธรรมดานะเกลือนี่ใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะแล้วก็มีมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดใครมีชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะวันนี้ปู้อยากใช้เป็นเยลโล่มัสตาร์ดนะคะใช้ไป4ช้อนชาปกติแล้วก็จะใช้เป็นดิจอนมัสตาร์ดนะคะถ้าเผื่อใครมีก็ใช้ไปใครไม่มีก็ใช้เยลโล่มัสตาร์ดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถูกด้วยนะคะแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายเลยก็จะเป็นพริกไทยดำบดนะคะใช้ไป1ช้อนชาเดี๋ยวเราจะนำทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำแมเนสหรือว่ามายองเนสนะคะด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องปั่นน้ำแบบธรรมดาแล้วกันไม่ต้องใช้เครื่องฟู้ดพรอเซสเซอร์อะไรทั้งปวงนะคะปกติที่เขาทำกันก็ใช้เครื่องฟู้ดพรอเซสเซอร์นะคะหรือไม่ก็ใช้เป็นเครื่องปั่นแบบเป็นเบลนเดอร์เป็นแฮนด์มิกเซอร์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราถ้าเผื่อใครไม่มีนะคะไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นก็ใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ธรรมดานี่เราก็ทำได้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่ผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะยกเว้นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันคาโนล่าออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะไปปั่นรวมกันให้ละเอียดก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็พอปั่นให้ตรงนี้ให้มันละเอียดแล้วใช่ปะคะแล้วก็จะทยอยใส่นะคะน้ำมันพืชวิธีการใส่น้ำมันพืชนะคะให้ใส่ไปทีละหยดหรือว่าถ้าเปิดเทนะคะก็เทเป็นสายเล็กๆค่อยๆเทแบบช้าๆนะคะไม่เทน้ำมันพืชแบบพรวดพราดลงไปนะเพราะจะทำให้ชั้นไขมันตัวน้ำมันเนี่ยค่ะมันแยกตัวจากส่วนผสมนะก็ดูไม่สวยนะมันแก้ได้แหละแต่ว่าเราอย่าทำพลาดเลยดีกว่าก็คือถ้าเราทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีลักษณะข้นถูกตามลักษณะของมันนะคะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะก็คือจะเอาส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นน้ำมันคาโนล่านะคะปั่นรวมกันใส่ในโถเครื่องปั่นนะคะปั่นด้วยสปีดแรงเลยก็จนมันละเอียดนะคะแล้วในขณะที่จนมันเข้ากันไม่ใช่ละเอียดหรอกจนมันเข้ากันดีนะแล้วทีนี้ในขณะที่เรายังเปิดเครื่องตีอยู่นะคะยังเดินเครื่องอยู่โดยใช้สปีดสูงๆนะก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะทยอยเทน้ำมันพืชตัวนี้ลงไปเป็นสายอย่างช้าๆนะคะช้าๆใครจะใช้ช้อนชาตักทีละช้อนก็ได้หรือใครถนัดที่จะเทสูงๆยกมือสูงๆเนาะเทลงไปเป็นสายแบบเล็กๆนะคะเทแบบช้าๆแล้วก็ให้เดินเครื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมฟูข้นและได้ลักษณะข้นตามที่เราต้องการนะคะแล้วถึงหยุดเดินเครื่องเนาะแค่นี้เองค่ะวิธีการตีแมเนสหรือว่ามายองเนสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะThank you.
็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แมเนสนะคะหรือว่ามายองเนสนะคะแบบโฮมเมดเอาไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะนี่ก็ใส่กล่องไว้เราแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้นานเป็นเดือนเลยค่ะก็เป็นเอาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโฮมเมสแมเนจนะคะหรือว่าโฮมเมสมายองเนสฝีมือเราเองนะคะการทำมายองเนสนี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะส่วนผสมก็ไม่มากนะเครื่องปรุงน้อยนะคะและเรายังสามารถถ้าเผื่อใครไม่มีเครื่องปั่นจริงๆนะอันนี้เราใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะก็บางคนถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ตะกร้อมือตีกับชามได้เลยนะคะแต่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเนาะถ้าใครกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ผู้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปู้ด้วยนะคะทั้งช่องเข้าครัวกับปู้นะแล้วก็ช่องอริสลาโฮมคุกกิ้งนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีคิดบวกกันทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามกันมานะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย